แล้วผมเดดไอเมนนะกันเนอร์ไงกันเนอร์ก็6ได้นะเอ๊ะไม่ได้ต้องสายตาหนึ่งแต่จริงๆมันก็เหมือนเดดไอแหละแต่มันชอบได้ไงตอนถ้าเราชนะเยอะๆไม่ใช่ดีหมายถึงว่ามันมี5ขัด1มันใช้ตาเดียวอะไรก็ได้ที่ใช้ตาเดียวเล่นได้หมดอ่ะเดดไอขัด1เดดไอขัด1มี5ตัวกันเนอร์แล้วกันเนอร์ก็ขัด1กันเนอร์ขัด1ก็เล่นได้เออถ้านับสามิราเข้าไปด้วยเอ๊ะถ้านับชื่อเลยนะ5บาทอ่ะเซนนาเออนับเซนนาเข้าไปขัด1เหมือนกันอยากจังเออเดดไอมันง่ายกว่ามันไม่มี5บาทได้4บาท2ตัวเท่ดิเด็ดดิประตูยอร์แดนนี่ใช่ไหมว่าอย่างพวกยีชวันเดนนี่มาบ่อยมากทำไมพี่ไอยืมประตูยอร์แดนเล่นเด็กเด็กนี่แหละทำไมไม่รู้พี่เอ็นพี่บอกไม่ค่อยชอบเล่นพวกประตูก็หมดโง่นี่เลือดมันไม่ลดไงอ๋อถ้าเผื่อได้ตัวพอกๆตัวโง่มาจัดเลยซาร์ดเลยอ่ะแบบแจ๊บอ่ะอุ้ยช่าสามดาวมันสวยนี่ว่าแม่งเดินแบบมีหางด้วยพวกสามดาวมันมีเส้นๆตามอยู่เลยเนี่ยโคตรเท่เลยแล้วก็สีดำด้วยอุ้ยนี่เท่ว่ะคุณดูน้องชิสะเนี่ยผมเดทไอ2ละทำไมจินแล้วก็ใส่ตาเออมันต้องเดทไอ4ตั้งแต่ต้นน่ะก็คือจินแอสอักชันเอออักชันแล้วก็ใส่แปะหัวไปสักคนนึงแปะอักชันแอสทำไมผมเห็นได้ตัวอะไรสวยๆแบบนี้บ้างเลยไม่นี่มัน3ดาวนะคุณต้องอัปเกรดเป็น3ดาวด้วยเคเลตันพี่ใส่ควิกซิลเวอร์วอยผมเดทไอ2แล้วใส่แอสแอสใส่แอสใส่ตาแหละตาบอดหางมันเป็นไอ้นี่ด้วยนี่หว่าคุณดูมันสมอเรือแต่ถ้าใครไม่เปิดเอฟเฟกต์เงาความกากก็ไม่เห็นนะครับอันนี้พี่ก็พูดถูกอีวีก็พูดถูกจริงๆผมจะโล2อันนั้นทำไมก็ไม่รู้นะสุดท้ายผมก็นี่อันท้ายสุดให้ผมโลผมชอบโลเผื่อแบบได้ฟอนต์คอมที่ดีกว่าก็เลยโลคนดูๆอันนี้เรา27บาทใช่ป่ะสิ่งที่เราทำคืออะไรครับนี่นักกรรมอันนี้ก็30บาทละลงชิสะลงไปในบอร์ดครับตั้งท่าผมต้องตั้งฝ่ายตั้งท่าการต่อสู้ตอนนี้ชิสะกำลังตั้งท่าการต่อสู้อยู่แล้วก็จะวาร์ปเข้าประตูนะครับไปสู้กับศัตรูอีกฝั่งตูมาบุกมาฝั่งนี้ครับชิสะหันกลับมาปั๊บชิสะพยายามสู้กับทีโม่ว้าสู้ไม่ได้ครับโอ้โหแย่จริงๆโดนแล้วทีโม่คุณสู้บอร์ดโคตรตึงเฮียคนเล่นอยู่โลโคตรมันเลยแค่หมดแต้มก็ไม่มีเฮียนะอยากเล่นเล่นผมว่าดีนะสนุกกว่า normal เยอะเลยจบไวนี่แหละชอบตรงที่มันจบไวเชียร์37บาทซื้อก็ได้นี่ผมซื้อทุกตัวในร้านค้านะครับยังประกอบคอมไม่ได้เลยล่าสุดก็มาต้องทำเควสเก็บโซให้ได้500ต้องชนะล้วนนะต้องกลายเป็นแบบวินสปีดเชียร์ทีโม่กุนฟูผมโดนละไม่ได้ไอเทมแบบตุ่มเกินไม่ได้กุนฟูเลยเฮ้ยผมประกอบล่างไม่ได้มันตลกไปแน่เกมให้จินผมหายวะผมไม่เจอจินไม่เจอจินกับแอชพร้อมกันนะเออผมอยากโชว์จินเคียวเป็นไงวะมันเด้งออกปะอยากรู้ว่าไอ้เคียไม่เด้งเด้โง่จัดทำไมโดนเคียวพี่ใส่โชว์จินละเดี๋ยวมันไล่พิเศษเวอร์ชันใส่เดี๋ยวเวล5ไอ้เดี๋ยวเวล4แล้วมันตีที่3แล้วปล่อยขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันไล่เดี๋ยวเวอร์ชันใส่ผมที่ที่มันหมายถึงมันให้กี่คะแนนผมมองว่าสนุกกว่าไอ้นี่นะชื่อเลยนะก่อนหน้านั้นนะฟอร์จูนเฟเวอร์สนุกแม่เทียบอย่างนี้กันฟอร์จูนเฟเวอร์สนุกกว่าแต่เบื่อไวเบื่อไวมากเลยฟอร์จูนเฟเวอร์ไอเนี่ยยังเบื่อช้าคือมันยังพอไปเล่นแบบ4บาท3ดาวนู่นนี่นั่นได้แบบ3บาท3ดาวได้ไงแต่ Fortune Favor มันแบบอ่ะคือดนตรีแรกมานั่งหยิบตัว5บาทใส่กันนะก็ Fortune Favor ไงจำไม่ได้ไงจำไม่ได้เล่นเป็นน้อยใช่ไหมเฮ้ยผมได้3ตัวเลือกด้วยทั้งนี้ผมแพ้ทุกตานะคืออะไรอุ้ยผมได้คีย์หลักแล้วนี่ว่าได้ยังวะยังวิเซอร์4พอจูนได้ก็กดกำลังยืนแล้วครับเออแต่มันบวกกับตัวละครแบบยังเออกดแต่มันก็เลยแบบถ้าเซตนี้5บาทแย่งหยิบแผลแม่ก็แย่งกันหยิบเบลเวดดีๆเออนั่งเก่งจังพี่พิทเมย์แหละสัตว์ตังเฮ้ยเอ็นเลดโฮเดอร์บึ้มลองเลยเฮ้ยผมอยากลองอันนี้ว่ะเดโลอันนี้ดิอ้าวควายได้เบลอัพไปเบลอัพแต่แรกว่าจะไม่ไปแต่ได้เบลอัพง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยตัดสินใจก็คือพี่โล2อันเมื่อกี้ได้เหรียญโฮลเดอร์ใช่ป่ะที่เพิ่มช่องไอ้เหี้ยไอ้ผมกดเทมแสงมามันให้เลือก5ชิ้นของแทงค์3ชิ้นของเวท2ชิ้นโคตรทุเรศเลยปล่อยไม่ชอบเหี้ยผมเล่นตัวดาเมจไงจริงๆผมอัพเวลทำไมวะคนดูไม่เตือนผมอีกแล้วมัน70บาทเนี่ยจะเตือนพี่ทานของทานพี่ไอ้ชื่ออะไรนะอันไอ้เกลิเกลิเชอร์อ่ะคุยกูไปเผื่ออัพเวลอีกแล้วไอ้สัตว์ที่ชอบลืมไงที่ไม่หยิบเมนเออหยิบตัวมังกรว
พี่เบลทำไมวะผมขอโทษโดนแล้วพวกคุณโดนผมละไม่มีใครไม่รับมันเลยผมจะไม่เจอไอ้นี่จริงๆว่ะพี่ชื่ออะไรเดดไอเดดไอบาทนึงอะไม่เจอก็ไม่ต้องเล่นหรอวะไม่เจอกันเล่นเจอเดี๋ยวว่าเจอเบล5อยู่เลยใช่แค่ไอ้นี่อันเดียวเองก็ไหนรอบหน้าสู้หมดใช่ป่ะแล้วก็3-1ออินจิโม่ขุนสูเฮ้ยเขาไม่มีตังค์แล้วนี่เขาเล่นแหลกเขาอะลูกหาแล้วว่าลูกหาอีโม่ทีโม่มี3ตัวไม่เห็นมีข้างหลังเพิ่มตังค์ไม่มีแล้วเนี่ยเบล60บาทรีบจังงา3-1ก็ช้าเดี๋ยวมันไม่ทันกินคนอื่นเขาเป็นไหมเนี่ยโลก่อนเจอก่อนเข้าใจปะเกินหน้าขึ้นเวล6นะครับแล้วก็ลงมาสหาได้วอยด์ด้วยวีเซอร์4วอยด์อันนี้ไหมผมว่าอันนี้นะหนูโลตอน4-1ที่กำลังสู้หมายถึงว่าสู้อยู่แล้วค่อยโลล่ะก็ได้ปะเพราะว่ามันไม่ต่อให้ศัตรูไปเทิร์นนึงไงเพิ่มเวลาคิดไปหน่อยนึงหนูต่อให้ศัตรู1เทิร์นชนะหนูไปก่อนเพราะหนูคิดไม่ทันเฮ้ยได้ไงได้จินละแค่เจอได้ไปยากอะไรไอ้กระบุนกระบุนพลาดุนพุนโพผมมีบัตรเติร์นนะเนี่ยเฮ้ยผมได้เลเซอร์ดุ๊กมา2อันไอ้เหี้ยต้องใช้แล้วปะใช้ใส่ไข่ใช้ใส่งูนี่แหละไป2ดับเลยใช้ใส่งูนี่แหละจะเบลก้าวแล้วจะเบลก้าวแล้วคนดูเกลียดเลยวะเบล7 37ทับ60แล้วนะมันใช้เงินน้อยอะหรือว่าแบบเมื่อกี้โกงอะรู้สิบดิคอมเมนต์เออว่ะเออใช่อ่ะถามจริงรอดูก่อนรอดูสถานการณ์เลือดพี่น้อยจะหมดแล้วแน่เลยถึงหลอดแล้วแน่บึ้มจริงเลือดน้อยกว่าพี่ผมเลือดเยอะกว่าพี่นิดเดียวเองเอาเงินอีกอะคิดไม่ออกนี่ไงลองเล่นในเมื่อเราเล่นเดทไอสุดสายก็หยิบเลยแล้วกันเราเป็นเนี่ยผมขึ้นเวลกาวได้แล้วนะครับแต่ผมต้องเหนือขั้นไปกว่านั้นปะโอ้โหเดือไฮเมอร์เวล8โอเคเหนือจริงอันนี้ไหนความคาดเหมือนะครับทำไมไอ้เหี้ยโง่นี่มันกับพิบวะอะไรคาสดินน่ะพิบไงอ๋อมันอยู่ในสนามเดี๋ยวแพ้ขายเอ๊ะไม่มันเก็บ70บาทใช่ป่ะผมนึกว่าเก็บ79บาท79บาทคืออะไรอ่ะไม่เล็กอ่ะหล่อนโหดแล้วไอ้เหี้ยแมววันนี้ก็เราจะโลแค่ทีเดียวนะถ้าไม่เจออันที่เราไม่ใช้เราก็ไม่เอาเดี๋ยวลงไปหาบัตรเติร์ดปะหรือสองลาปิดปะไม่ไม่ไม่บัตรเติร์ดง่ายกว่าหยิบแค่ดาบได้เลยไม่กันน้ำตาหมวดหานี่ผมชอบหยิบเขาเรียกว่าคีย์หลักผมจะมี3อย่างลาปิดบูบัฟแล้วก็ซันไฟก็คือแยกกันกับตัวนะผมเอาบูบัฟผมชอบมากนะหมวดเนี้ยลาปิดเบลเวดบูบัฟอาริซันไฟแทงแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือแบบเรื่องมึงตามมีตามเกิดเอาเฮียนไว้บูว่าใส่เข้าไปเฮียอะไรนะครับบอยลาปิดแล้วก็ลาปิดให้คนดูให้บิมละลาปิดแล้วก็ลาปิดเรากระจายตัวละครหน่อยดีเผื่อมันแบบคือเราไปเทเบลเวดแล้วได้พี่กระจายได้ลาปิดหนึ่งอันให้เบลเวดลาปิดอันที่สองให้อาริอาเบียนที่สามบ้านกูไม่เรียกกระจายสัตว์กระจายแล้วไงกระจายของให้แล้วเว้ยตาสุดเลยไม่แย่แหงโง่นี่ไปก่อนเนี่ยเริ่มหน้าเวลนี้ละหน้าเวล8ละเริ่มหน้าเวล8ละเอ้ยเวล9ละเล่นเวล10ได้หรอใช้ตังหรอเข้าใจความหมายผมปะมีตังหรือไม่พอใช้ตังหนึ่งก็เลยอะไรนะฟีหนึ่งก็เลยมันจะไม่ทันนะวะดิไม่พี่ต้องโลให้ได้2ดาวตัวแบกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็เก็บตังโลขึ้น10ไปเลยไม่ต้องวางแผงไม่ต้องได้ไอเวลอัพอันแรกแล้วก็ปล่อยยูโรยาวๆอันนั้นเราได้อันนี้ไม่อัน2นะอ่าเป็น10แล้วเป็น9แล้วใช้กี่บาทวะใช้56บาทเนี่ยค่าเซ็นตัวไปก่อนเลยผมว่าผมทำแบบนี้เคเวล10แล้วเฮ้ยนี่ก็เวล10แล้วไอ้เหี้ยให้นิดโนรีเทิร์นโนรีเทิร์นจริง แล้วใส่ไฮเมอร์มันได้อะไรวะได้โยเดิลเหรอใช่เพราะว่าใส่เบลเวดมันได้วอยฮะได้เบลเวดได้วอยอ๋อเพราะเอ็มเพอเรอร์อยู่บนเอ็มเพอเรอร์มันให้ไม่ได้ยังให้มือรัดช็อตเก่งอยู่รอบนี้ถูมือแล้วตอนนี้ขาดเซนเต้อีกตัวเฮ้ยได้ตังค์จากอะไรอ่ะอ๋อทำเค้นอีกรอบนึงอันนี้เมืองอะไรอ่ะเมืองวอยแล้วไลฟ์เป็นอะไรวะไลฟ์เป็นไอโอเนียเชื่ออักชันผมไม่เจอสักตัวขอ1ตัวได้ไหมเดนไอจะได้6พี่จะแตกแบบนูหาตัวไม่เจอนี่ไงเรามีไฮเมอร์ป้อม3อันเนี่ยนี่คือแผนของเราไฮเมอร์นี่คือตัว
ไอ้สัตว์ดาเลียไอ้เหี้ยคือไอ้สัตว์ดาเลียอะระเบิดดาบแนวหน้ากูหมดเลยโอ้โหที่นี่ก็เก่งเกินเรือแปดมีเบเบ2ตัวงูนี่เล่นเก่งเกินผมเก่งกว่าเรือแปดผมเฟย์2ตัวเก่งปะเก่งไม่2ตัวละโอ้คุณชูแสงไปเลยไฮเมอร์ไอ้สัตว์ไปเลยไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็คือของมึงนั่นแหละไอ้ของมันพร้อมผมมันตึงกันนึงนี่วะเดดอายทากอนเฟลยอดเฮ้ยเลือกได้ของเวทดีไอ้กลัวเอ้ยไม่บอกไม่บอกได้รอบสองอันผมไม่มีคุณซูอีกอันหนึ่งว่ะแต่ผมมีควิกซิลเวอร์ผมเจอโอบามานะครับเฮียพี่โดนละไอโอบามาของกากไอ้เฮียกูว่าไปดูแล้วดิโอเคมีน่าจะชนะละไอ้ขอหนึ่งเอ้ยสัตว์อยากจะบอกว่าขอหนึ่งขอหนึ่งเฮียขอหนึ่งตัวได้ไหมมาแล้วพวกคุณไม่ได้จะรู้หรือเปล่าเกมเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณต้องใส่อะไรวะอันนี้คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เหรอเออไอ้มา6ตัวแล้วเฮียก็อะไร6ตัวแล้วจะตังหมดแล้วไม่ได้จะรู้เรื่องใส่ตาใส่ตานั่นให้เออก่อนเกิดตาตัวไฟอ่ะเพราะว่าเออกลับมาได้ตายเกิดรอบพี่ใส่ให้แฮมเมอร์ดีเจอร์แต่เฟรรู้สึกไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่โอ้ยหนุ่มนี่คอมแบบคอมน้องๆอ่ะดิขอบคุณสำหรับตังครับเฮ้โอ้ยโดนกูแล้วไอ้สัตว์เวล10ก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ได้โลไปกี่บาทเออ60บาทก็โอ้ก็เยอะอยู่เวล10เท่าไหร่เวล1050บาทเลยนะเบลเวนแม่งอยู่ไหนไม่รู้ยี่หาไม่เจอสักตัวเฮ้ยเลือกให้จูเฮ้ยเลือกได้ของดาเมจดีของเวทดีไอ้เฮ้ยมันให้จูกาวกับตีกระจายผมนี่โคตรกากเลยไฮเมอร์กู2ตีกระจายไปเลยไฮเมอร์อีก2ครับลงแบบนี้ป้อมปืนได้ความเร็วโจมตีไหมหรือตัวเก่งสุดไม่รู้ครับแต่ผมไม่รู้จะลงอะไรผมก็เลยลงไฮเมอร์แม่ง2ตัวได้ตัวเก่งสุดเพราะว่ามันเพิ่มตามตัวเก่งสุดเท่ากันเลยก็ให้ได้ไอ้ตัวคุณซูแสงจะได้ตัวคุณซูแสงเออแล้วเธอหน้าผมไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะผมชนะคนนี้เราเก็บตังค์โดนกูดุมตื่นเต้นป่ะผมตื่นเต้นป่ะผมตื่นเต้นป่ะเซตที่ผมไม่เคยทำได้เลยไอ้บึมรอดป่ะเนี่ยรอดเชียร์แล้วผมเจอใครอ๋อยังป่ะเจอแล้วป่ะเจอเลยได้ไงเจอไอ้แคทบอยไอ้สัตว์ได้หายละได้ดีกว่าไอ้เฮ้ไม่มีของดาเมจเลยวีของเวของเวเกมมันเป็นยังไงเกมมันเป็นยังไงเป็นของเวทเอาไปให้ป้าเล่นนะไอ้เวนไอ้บึ้มซื้อหลักเหรอซื้ออะไรเหลือ4บาทเหลือตัวเดียวจะตีกระจายสามอะไรเลยได้คือแย่มากรู้ใส่อะไรอ่ะรอบหน้าเรามีโอกาสได้พวกลูกทองนะถ้าเรายังชนะแคทบอยอยู่โอ้ยแคทบอยไม่มีภาพเลยสัตว์เอาเลยไม่มีภาพเลยวะพี่เอาอารีออกอ่ะยื้อเหรอยื้อยื้อแบบยื้อปั๊มตังเหรอแต่ผมอยากรู้ว่ามีภาพเปล่าได้ได้ได้อารีตัวเดียวอ่ะสักพักกูได้เบอร์มาอีกตัวไอ้เท่มคุยเนี่ยแต่กูได้ตีกระจายกันอีกแล้วทำเหี้ยเลยเอ้ยผมให้ไปเวทดีกว่าเอ้ยไททันเนี่ยไททันให้เอาอลิออกใช่ป่ะอืมโอเคออกแล้วที่เหลือมีใครไหวผมป่ะผมดูตีอื่นไอ้ทนนังเวลก้าทนนังเวลแปะนิ่งไว้ครับเฮ้ยผมลืมเอาธงมาบัฟเบลเวทไม่น่าไหวป่ะไฮเมอร์ที่น่ารำคาญอะมันจะได้รู้ไงว่าแพ้เพราะอารีหรือแพ้เพราะอะไรแหน่ไม่ไหวไฮเมอร์มันสตันสองรอบอะน่ามขาดมากเลยเว้ยนะเอาดูรอบชิงรอบชิงรอบชิงครับวันไฮเมอร์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 ใช่แต่ปิดช้ามากเลยวะดูดิกว่าจะฆ่าได้วันไฮเมอร์
วันไฮเมอร์วันไฮเมอร์ลูกทองจบๆไอเทมคุยอะไรเนี่ยฮะมันยังไม่จบพี่มันยังไม่จบอย่าเพิ่งโลนะโอเคโอเคมันไม่ได้เสริมมันซื้อดักทำไงก็ไอคู่นะมันไม่ได้ทำอะไรกันอะพี่มันสู้กันก่อนรอบนึงอะแต่จะโลเลยก็ได้ถ้าพี่คิดว่าจะโลแต่พี่ไม่มีตังค์ใช่มี9บาทแย่โอ้ยผมเจอใครอะอ๋อไม่ได้เจอใครคนดูเร็วขอเห็นหน่อยระเบิดตู้มาแบบตู้มเดียวตายทั้งกระดานไอ้เหี้ยใครจะมาเข้ารอบชิงกับเราครับระหว่างคอมไก่กับคอมอะไรวะคอมไก่เข้ามานะครับเป็นสแตติกชูริมา5นะครับเลยนะเพราะว่าเขาแวลูอยู่ใช่ได้จะบังจะบังจะบังผมต้องเก็บของก่อนเผื่อได้ดูไม่ได้ผมไม่เจอเหรอถ่ายเบลวะถ่ายเบลเป็นไม่เจอวะปล่อยมันปล่อยรอดูว่าถ้าแพ้ค่อยไปต่อผมว่าผมชนะอยู่ดีนะพี่โดนแท็ก2อันทำไมกูได้อันเดียววะไม่ใช่มันเอาไอ้นี่มาเม้นแท็กอะโลโก้เบทแท็กนึกว่ากูได้อันเดียวไอ้สัสนาซามันขาด2ตัว3ดาวแหวะเปล่าที่มันเตะป้อมพวกไปชนะอยู่ชนะอยู่เหลือเวทอะไหลไอ้เนี่ยน่ารำคาญเลยถ้าไม่มีการคิวเวทเลยตัวซีซีนั่นโอ้ยไม่อัมไม่ดูไอเทมมาเร็วตัวเดียวไข่เจฟูไข่เชนรอรอก่อนก็ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งก็ได้อย่าไปเรียกอะไรใช่เหรอที่ไม่เจอว่ะมาโยโลสุดไงมันไซออน2ดาวมันเปลี่ยนตัวลงเนี่ยรอบนี้เขามีอาลีด้วยนี่ว่ะนี่ตัวเดียวอ่ะมันซื้อดักมาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อปะไม่มีนี่ขนาดเขาสาวแฟร์กับเราวะเนี่ยสาวเขาโลหะนะครับอยู่เพียแพ้เลยว่ะพอเปลี่ยนอ่ะมีเทรย์มือตีนี่ตัวเดียวอ่ะเชื่อแล้วซื้อให้เมอร์ดักกูเห็นเมื่อกี้ตัวสุดท้ายอ่ะห่วยมันมีตังค์แสดงว่าเหลือตัวหนึ่งในผูกปะเหลือตัวหนึ่งมันเหลือตัวว่าเหลือตัวเดียวไอ้เชี่ยมันซื้อดักตัวสุดท้ายอ่ะโอ้โหเฮียอ่ะนี่แหละแบบว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วอย่าเสลอกดยอมอัดหน้ากูนะไอ้สัตว์กูพูดแค่นี้แหละซื้อดักกูอ่ะฮะมึงทำไมไปไฮเมอร์ดิ้งดอง3ดาวครับฟิวตุ้งซื้อดักเหรอไอสัตว์ซื้อดักเหรอไอสัตว์ซื้อดักเหรอฮะสัตว์เล่นแง่เหรอเล่นแง่เหรอเดี๋ยวกูเวลใส่เจ็บไหมครับคนที่โดนกูตบอ่ะเจ็บไหมซื้อดักกูอ่ะหือปัดช่วยคลิปว่าผมทำได้แล้วครับแม่หน้าผากแดงหมดแล้วพี่เชื่อมมาตีตูดตัวเองโอ้โหภาพมันทุเรศมากนะแบบแค่ว่าต้องยกตูดขึ้นมาตรงไมค์แล้วก็ถอดกางเกงก็ตีตูดแล้วนะโซบอลขายฝันนะเราไปเล่น 2v2 กันดีกว่าคนดูมาไอ้สัตว์พวกมึงอ่ะเกมนี้เล่นไงนะ 2v2 เล่นไงนะเอาไมค์ไปแก้ตูดไม่กินมีพี่ฮะไม่เมื่อกี้ที่พี่จะทำคือเดี๋ยวพี่จะขายทุกตัวด้วยซ้ำคือแบบกูเอาสุดอะเพราะว่าในเมื่อมึงซื้อดัก1ตัวกูก็จะไปสุดอะเพราะกูสู้มึงไม่ได้แล้วจริงๆผมสู้ได้นะถ้าผมไม่ขายเชนกับเจโฟตอนนั้นอะเอออาจจะไออาจจะไม่ได้กำลังคิดอยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวเออมันเปลี่ยนตัวหุ้งฮีอะไรโดนไฮเมอร์3ดาวกูแอดมินกระจอกแอดมินนะครับพูดงี้ดักเลยดัก
ว้าพี่ผมเห็นแค่พอเขาซื้อดักก็ร้องระงมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่2v2ซื้อดักแล้วร้องระงมแล้วกูได้3ดักแล้วพวกมึงร้องไหมก็เจออยู่ดีแล้วพวกมึงร้องไหมตัดมีกี่ตัวนะ10หรือ9 10 10 10เป็นแค่ตัวสุดท้ายเลยอ่ะ10สุดท้ายแล้วอ่ะแบบตัวสุดท้ายเลยอ่ะ